เมื่อวานนี้นอกเหนือจากเป็นวันที่ฝนตกมาเกือบตลอดทั้งวันนะคะก็ยังเป็นวันแรกของการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้ซื้อแล้วก็จองสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคมนี้และ1พฤศจิกายนผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยใน3ช่องทางนะคะก็คือตู้ ATM นะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็ที่สาขาของธนาคารเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดให้จองกันนะคะซึ่งทางคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบอกว่าช่วง5นาทีแรกของการเปิดจองเนี่ยมีฝนตกลงมาก็ส่งผลให้ระบบการสื่อสารขัดข้องซึ่งปัญหาที่พบนะคะการเปิดจองซื้อสลากผ่าน ATM บางเครื่องคนก็ไปยืนรอกันเลยค่ะ20กว่าคิวแต่ว่าบางเครื่องไม่มีคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปก็จะมีการแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านระบบเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทีเดียวผ่านทางช่องทางสาขาต่างๆขณะเดียวกันก็ในช่วงบ่ายค่ะมีการแถลงข่าวร่วมกันของทั้งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีพลโทอภิรัตคงสมพงศ์มีทางตัวแทนของธนาคารกรุงไทยตัวแทนของไปรษณีย์ไทยแถลงข่าวสรุปซึ่งทางพลโทอภิรัตท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รอบ30ปีที่เปิดให้จองแบบนี้